ำหรับคู่ของนายใบเฟิร์นคู่นี้คู่สิ้นสุดทางเพื่อนสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วก็แบบเติบโตในฐานะแฟนอย่างแบบเรื่อยๆมีคลิปหวานให้ชมกันตลอดคือล่าสุดเมื่อวานนี้ออกงานคู่ออกงานคู่พร้อมกันเพราะโหเขาไปไงเขาเล่นสงกรานต์แล้วหรอเขาเล่นสงกรานต์ล่วงหน้าก่อนไงก็เหมือนเป็นงานอีเวนท์ที่เกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์นั่นแหละนอกจากนี้แล้วหลายคนเขาว่าถามถึงความหวานถ้าจำไม่ผิดอะตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานายกับใบเฟิร์นอะเขาผัดกันป่วยตลอดเลยนะก็จริงก็จริงก็จริงเนี่ยเขาผัดกันป่วยตลอดเลยแต่ก็ผัดกันดูแลด้วยไงใช่ไงแต่ว่าที่หายป่วยเร็วก็อย่างที่บอกไงว่ายาดีใจดีล่าสุดล่าสุดคือมาออกให้สัมภาษณ์อะเขามีการแบบอ้อนโชว์เลยนะอ้อนโชว์กลางวงสัมภาษณ์เลยนะแอบอ้อนกันนิดนึงแต่อ้อนนิดเดียวเพราะว่าเขินอยู่แต่อีกเรื่องนึงที่หลายคนต่างจับจ้องคือทั้งคู่เคยแสดงละครหนังร่วมกันจนกลายเป็นคู่จิ้นจ้ะอ่ะหลังจากนี้เป็นคู่จริงแล้วจะมีละครหรือมีหนังอีกหรือเปล่ามาชมมารับฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะครับว่าว่านี่แหละความสุขของการมีแฟนทุกคนทุกคำนะเขาจะแบบอยากได้น้ำอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลถึงหมดมีอ้อนไหมคะบางคนที่เร็วๆนี้ก็อยากบอกมากเลยว่าคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามเหมือนกันงานคู่กันจะมีไหมคะงานแสดงงานโชว์งานอะไรอย่างนี้มีไหมจริงๆก็มีคนพูดคุยเนาะแต่ด้วยแบบจังหวะว่ามันจะไปลงได้เดือนไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมองดูใช่อยู่ถึงแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งรอก่อนรอก่อนใช่ใช่ตกใจเลยอุ้ยฉันน่ารักแหมเขาบอกว่ายาใจดีทั้งคู่หายป่วยไวถึงจะป่วยบ่อยแต่ก็แบบพออ้อนเก่งทั้งคู่เลยอ้อนในจอโชว์เลยเมื่อกี้หลังคือแล้วดูดิขนาดลองพี่ฟีทำดูไหนไหนขอดูดิจะได้ไม่น่ารักหยาดทำเลยอ่ะให้คุณนายก็ทำให้กับคุณหน้าจอยังขนาดนี้หลังจอจะขนาดไหนสำหรับเรื่องละครคู่ก็คือมีคนมาจีบแล้วแหละแต่ว่าด้วยคิวละครของทั้งคู่เนาะมันพี่ใบเฟิร์นเขาก็มีละครส่วนพี่นายเขาก็มีหนังที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็ต้องรอเวลาละกันถ้ามีเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวบอกแน่นอนถูกต้อง